สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 ที่นี่วิทยุจุฬานะครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16และ bizclass.comขอบคุณสำหรับทุกวันจันทร์ที่เราจะมาเจอคุณผู้ฟังกับการสนับสนุนคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้นะครับจากบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยและขอบคุณ SCG ด้วยครับครับผลิตกำลังกันนะครับ Exxon Mobil แล้วก็ SCG มีแต่ผู้ที่ใส่ใจเรื่องของคอนเทนต์คุณภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจริงๆนะแล้วก็ต้องขอบคุณมากเพราะว่าประเด็นสำคัญในวันนี้เนี่ยแบรนด์ที่เข้ามาช่วยดูแลวิทยุจุฬาเนี่ยครับจะเป็นแบรนด์อารมณ์ประมาณนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่อยู่มายาวนานแล้วก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของ sustainability จริงๆครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเชื่อว่าเรื่องของการให้ความรู้คอนเทนต์คุณภาพตามที่คุณเล็กบอกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผมขอเป็นตัวแทนนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับให้ทำงานเลยเนาะให้อาจารย์ทำไม่เหมาะครับผมทำเองเหมาะกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณวันนี้อะไรนะคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่อง Marketing Day ครับอาจารย์ครับวันนี้เห็นว่าอาจารย์มีต่อใช่เพราะว่าประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีงานวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีกูรูท่านต่างๆขึ้นเวทีกันเพียบเลยแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราถอดรหัสกันในเรื่องของคนที่รับรางวัล Marketing Award of Thailand ว่าใครได้รับรางวัล Marketing Award of Thailand ที่เป็น Go Award บ้างมีอะไรที่เราเรียนรู้จากเขาบ้างแต่ว่าในวันนั้นไม่ได้มีแค่การมอบรางวัลมีเรื่องของการทอล์กและพูดคุยนะครับเราก็ได้คุยกันว่ามีเฮียฮ้อมาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆกันไปนะครับพี่นกมณีรัตน์ซึ่งเป็น CEO ของ C Thailand พูดจับพูดกันประเด็นไหนอะไรยังไงบ้างในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งในยุคอันโนนคือเราไม่รู้แต่ว่ามีอีกท่านหนึ่งที่วันนี้อยากจะเอามาคุยและถอดรหัสครับคือนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยคุณอนุวัฒน์เฉลิมชัยพี่หมอครับสำหรับคนที่มานั่งในตำแหน่งนี้ได้ก็ต้องเป็นที่รู้จักในแวดวงการตลาดอยู่แล้วพี่มอกเป็นพิเศษเพราะว่าได้เป็นนายกสมาคมการตลาดเนี่ยมาแล้วรอบนึงแล้วก็เว้นไปก็จะมีอีกท่านนึงก็คือพี่โด่ง CEO ของปตท.มานั่งอยู่รอบนึงแล้วก็กลับไปเป็นพี่มอกใหม่ครับก็พี่มอกจาก SCG ก็ดูแลทำแบรนด์ SCG มาตั้งแต่ตอนที่พัฒนาแบรนด์ปรับปรุงแบรนด์แล้วตอนนี้ก็เป็นนายใหญ่อยู่ที่คอตโต้ครับแล้วก็พี่บ๊อกก็ขึ้นเวทีแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังว่าในวันที่ Marketing มัน The Unknown เนี่ยมีหลักการอยู่5ตัวคือ HEART HEART ที่แปลว่าหัวใจถ้าเราเขียนติดกันใช่ก็เป็นตัวย่อแต่ว่าก็ต้องมันต้องทำการตลาดด้วยหัวใจจริงๆมั้งแกก็เลยเลือกคำย่อขึ้นมาเป็น HEART โอ้แค่ตัวย่อก็เก๋แล้วนะฮะแล้วก็รวมเป็นคำที่เป็นใจความสำคัญพอดีด้วยครับตัวแรกคือ H H มาจาก humanize คืออะไรอาจารย์คือทำแบรนด์ทำการตลาดในยุคนี้เนี่ยคือคนมันลำบากเยอะคุณเล็กดังนั้นเนี่ยการที่เรา human คือมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นลดความต้องการให้เราได้ performance ที่ดีๆในเรื่องของแค่กำไรหลังหักภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะพูดกันเรื่องอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาคือเราต้องการกำไรอันนี้ใช่คนก็เหมือนคนคนหนึ่งต้องการที่จะมีเงินเพียงพอต่อการอยู่ได้ร่ำรวยขึ้นอันนี้ก็ใช่แต่ว่าหลายคนเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขโดยไม่ต้องรวยขนาดนั้นก็ได้นี่คือคนองค์กรก็เช่นเดียวกันองค์กรอาจจะไม่ต้องรวยขนาดนั้นแต่เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์และมีความสุขก็ได้อันนี้อาจารย์พูดแล้วมันดูว้าวมากแต่ว่าหายากเหมือนกันนะฮะสำหรับองค์กรที่ใส่ใจเรื่องของการตลาดภายในองค์กรที่จะทำให้คนรู้สึกอินไปกับองค์กรขนาดนั้นครับคือเรื่องนี้ยากตั้งแต่การวาง KPI เลยเพราะ KPI เนี่ยมันถูกวางด้วยเพราะความเป็นธุรกิจเนี่ย KPI จะถูกวางด้วยเรื่องของ business performance ที่เป็นเรื่องของยอดขายลูกค้าใหม่การรักษาลูกค้าเก่ามันจะวนอยู่อย่างเงี้ยในการตลาดเนี่ยก็จะมียอดขายกำไรการรักษาลูกค้าเก่าการหาลูกค้าใหม่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กระจาย KPI ออกตามเขตนี้ต้องได้เท่าไหร่เขตนั้นต้องได้เท่าไหร่มันก็เลยวนเวียนว่าไม่เหมือนคนๆนึงเลยคุณเล็กที่วางเป้าให้ตัวเองรวยแต่อาจจะสุขภาพไม่แข็งแรงมองเป้าว่าวันหนึ่งเราจะรวยแต่เราอ่ะอาจจะยังไม่มีเวลาไปทำบุญทำทานดูแลสังคม
แล้วก็รู้สึกว่ารวยรวยแต่รู้สึกเป็นคนไม่ดียังไงก็ไม่รู้หรือกระทั่งไม่มีเวลาไปทำสวยเพื่อดูแลตัวเองถูกบางทีเนี่ยมัวแต่รวยแต่ไม่สวยคือกระเซาะกระเซิงมาแต่ไกลเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือคำว่ากระเซาะกระเซิงอาจจะการที่ไม่ออกกำลังกายไม่เสริมวิตามินเข้าไปในร่างกายไม่ดูแลแต่งองค์ทรงเครื่องให้ดีอย่างเงี้ยมันมีมุมของความสุขอีกหลากหลายมากเลยที่องค์กรควรจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปเยอะๆในองค์กรในการทำแบรนด์วันนี้ดีมากเลยไม่ใช่ว่าพอจะทำโครงการอะไรขึ้นมาอย่างพี่ม็อบอยู่ SCG เป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยเวลาผมประชุมกับ SCG เนี่ยเราจะได้เห็นมุมมองของความฮิวแมนของเขาคือพอทำเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมเขาจะไม่พูดเรื่องของตัวเลขเงินที่จะได้รับคืนเลยอ๋อฮะเป็นธรรมชาติฮะอันเนี้ยเล่าให้ฟังก็คือว่าคุยกันว่าจะทำเรื่องของโครงการเอากระดาษกลับมาทำเป็นเตียงกระดาษส่งไปตามโรงพยาบาลสนามซึ่งต้องการเตียงกระดาษมากๆเนี่ยคือนายใหญ่ SCGP ไม่เคยถามว่าจะต้องให้คนจ่ายเงินให้เท่าไหร่เพราะว่าทำขึ้นมาก็จะให้ฟรีเพราะตอนนี้ถ้าคนเนี่ยไม่มีความลำบากขนาดนี้เนี่ยช่วยตัดส่วนนี้ไม่ต้องเอามาเป็นเงินได้กำไรให้เขามีเตียงสนามเพราะเขาไม่สบายจะตายอยู่แล้วเรื่องนี้มันฮิวแมนนะคุณเล็กแล้วมันอยู่ที่หัวใจมากเลยจึงไม่แปลกใจที่พี่หมอพูดถึงฮาร์ดแล้วก็เอาเอชขึ้นมาเป็นตัวแรกมองคนเป็นคนมองมนุษย์ด้วยกันว่าเขามีหัวจิตหัวใจและความต้องการตรงกับการตลาด 3.0 การตลาด 4.0 และการตลาด 5.0 ครับเพราะว่าการตลาด 3.0 เนี่ยเปลี่ยนว่า 1.0 product centric 2.0 customer centric 3.0 human centricและ 4.0 5.0 ยังคง human centric เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ใส่เทคโนโลยีใส่ดิจิตอลเข้าไปมากขึ้นดังนั้นเวลามองคนให้มองเป็นคนที่มีจิตใจเหมือนเรานี่คือข้อที่1ครับและมองแบรนด์เราอย่ามองเป็นธุรกิจให้มองเป็นคนที่สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องรวยอย่างเดียวโอ้เหมือนเข้าถึงหลักธรรมเลยอาจารย์ถามว่าต้องรวยไหมก็มีเงินก็ดีแต่ว่ามันไม่ใช่ดีอย่างเดียวอันนี้พูดให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าฉันจะต้องเป็นคนดีซะจนแบบว่าอยู่องค์กรอยู่ไม่ได้ก็ไม่ใช่ทำมาหากินด้วยเอาแต่พอดีแล้วก็ดูแลคนนอกคนในให้ดีโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้เพราะว่าทุกคนลำบากดังนั้นเนี่ยคือไหนๆก็ฉันสมมตินะฉันทำวัคซีนคนอื่นทำไม่เป็นฉันเลยใช้ช่วงนี้ในการกดราคาแพงๆอันนี้ไม่ฮิวแมนมันก็ทำให้เห็นเหมือนพวกกักตุนสินค้าทั่วไปก่อนใช่ใช่อย่างนี้ครับหรือโอ้ฉันกักตุน ATK แถวหมู่บ้านฉันไม่มี ATK ฉันตักกักตุนเสร็จปั๊บแล้วสุดท้ายก็ปล่อยในราคาแพงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ฮิวแมนคือมันได้เงินจริงแต่ว่ามันไม่มีความสุขหรอกดังนั้นเนี่ยอย่างแรกที่พี่ม็อกพูดคือช่วยคิดให้เห็นชัดแล้วก็ทำให้ตัวเองฮิวแมนมากขึ้นเสมอในวันที่เราไม่ค่อยรู้ว่าการตลาดต้องทำยังไงเพราะอันโนนเนี่ยก็ทำตัวให้เป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะว่ายังไงมนุษย์ก็อยู่กับมนุษย์ทำกิจกรรมกับมนุษย์นะครับนี่คือ H ต่อไป E ฮะ E มาจาก EESG บวก sustainability โอ้ยคืออะไรอาจารย์ ESG เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราคุยกันในรายการของเราอยู่หลายครั้งนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราให้ความสำคัญกับแน่นอน environmental ครับ societalแล้วก็ good governance ครับก็ ESG ก็คือการทำธุรกิจยังไงไม่ทำแค่ทำเพื่อ profit คือกำไรแต่อย่าลืมทำเพื่อชัดเจนเลยนะสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ความโปร่งใสเป็นธรรมด้วยแล้วก็ sustainability ก็คือความยั่งยืนครับโอ้เรื่องนี้เนี่ยดีทีเดียวอาจารย์เพราะว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหลายเขาก็จะต้องมาในแนวทางนี้กันหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเทรนด์ของโลกที่ต่อไปนี้ทำแค่ตัวเองไม่ได้แล้วนะต้องดูว่ามันส่งผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าตัวสเตคโฮลเดอร์มากน้อยแค่ไหนห้ามใช้คำผิดนะชอบเวลาไปประชุมบอร์ดทั้งหลายก็จะบอกว่าอ่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียอะไรเงี้ยได้เสียเนี่ยมันพลิกคำนิดนึงมันส่วนได้ส่วนเสียส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้หมายถึงว่าผู้ได้เสียไม่ดีหรือเราจะต้องไปได้เสียยังไงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือทั้งบวกและลบคำนี้จะต้องใช้เต็มนิดนึงคิดถึงสมัยก่อนนะอยู่จุฬาเนี่ยคือเคยจำอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์สุดีสินธุเดชะได้แล้วใครพูดคำว่ามหาลัยเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะตบปากอ๋อฮะเพราะว่าคำว่าลัยนี่มันหลายลัยไงอาจารย์ก็บอกว่าบรรลัยก็ลัยนะมหาลัยเนี่ยไม่ได้ต้องมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นเป็นคำคลาสสิกเป็นคำสอนคลาสสิกของอาจารย์แม่ที่ทุกคนจะจำได้ครับแบบเดียวกันก็อันนี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholders นะครับแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญความยั่งยืนเนี่ยมิติที่ต้องดูแลคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่มิติ
ในแง่ของความกว้างมันมีความยาวด้วยคนเล็กความยาวก็คือทำอะไรอย่าเอาแค่ผลเฉพาะหน้าให้เอาผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวมาตั้งอันนี้ก็ดีนะทุกคนมีความสุขหมดเลยแต่เป็นความสุขระยะสั้นนะแล้วสุดท้ายก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนู่นนั่นนี่ในระยะยาวพังหมดเลยก็ทำลายสังคมด้วยนะอาจจะมีความเสี่ยงต่อสังคมอีกหลายอย่างมากเลยคืออันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่เสมอคือมันมีประเด็นเรื่องของไม่ใช่ความกว้างมันต้องยาวแล้วก็ท้ายสุดคืออย่าลืมเรื่องของความลึกซึ้งว่าผลิตออกมามันหมุนเวียนกลับมาใช้ได้หรือเปล่าที่มันเกิดเรื่องของ circular economy อะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของความลึกซึ้งว่าคิดลึกซึ้งลงไปไม่เฉพาะแค่เรื่องการผลิตสินค้าและบริการออกมาขายนี่คือตัว E นะ E เป็นตัวแค่ตัว E ก็ดูเหมือนเป็นศาสตร์ที่ล้ำลึกแล้วแตกแขนงไปแบบอุ้ยอธิบาย3วัน3คืนเนี่ยถ้าฟังรายการแล้วเข้ามาฟังนะตัวแรกนะเป็น humanize เนี่ยอันที่2คือ ESG บวก sustainability รวมไปรวมมาตกใจเหมือนกันฟังเอ๊ะวันนี้คุณเล็กกับผมมาคุยกันวิธีการทำมูลนิธิหรอหรือว่าแนวทาง CSR รูปแบบใหม่ก็ไม่ใช่ก็เลยจริงๆก็ต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยครับไม่ได้ที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องของการสร้างเฉพาะ profit เนี่ยเพราะรู้ว่าองค์กรต่างๆเนี่ยสร้าง profit เก่งอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้สร้าง profit นะท่านก็ยังต้องสร้าง profit เหมือนเดิมซึ่งเราก็คุยเรื่องกลยุทธ์ในการสร้างของกำไรกันอยู่พอสมควรอยู่นี่ยังเป็นรายการการตลาดต้องเน้นย้ำคงจะต้องบอกว่าอย่าเข้าใจฉันผิดโปรดอย่าเข้าใจฉันผิด ยังเป็นเราจะลองรู้ใจนะว่าคิดอะไรก็ไม่ต่างกับใจเธอเหมือนกันวัยเดียวกันH E แล้วก็ตัว A ฮะตัว A เนี่ยคือagility เพรียวบางเราก็คุยเรื่องคำนี้แล้วก็พูดย้ำๆซ้ำๆคือไอ้พอฟังรายการก็แบบเอ๊ะแนวคิดเรื่องของ sustainability ก็พูดบ่อยบอกใช่ต้องย้ำครับคือไอ้แนวคิดเรื่อง sustainability ตัวที่2 ESG บวก sustainability เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี1960โดยฟิลิป คอตเลอร์ทางการตลาดแล้วจนบัดนี้มีหลายองค์กรยังไม่เข้าใจเลยอ๋อมีมานานแล้วมีมานานครับก็ต้องบอกว่าปรมาจารย์ด้านการตลาดของโลกอย่างฟิลิปคอตเลอร์เนี่ยที่เขียน Marketing 3.0 4.0 5.0 เนี่ย Professor Kotler พูดเรื่องของ Green Marketing ตั้งแต่ปี1960ว้าวก็คือประมาณ60ปีที่แล้วแล้วก็มันพัฒนาขึ้นมาเป็น Sustainable Marketing ซึ่งยังไม่เข้าใจอะไรที่ยังไม่เข้าใจจนแบบนี้ก็เลยต้องย้ำแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้มีแค่นี้มันมีเรื่องของไม่ใช่ทำยาวๆมีความสุขระยะยาวทำให้ตัวเองให้ฮิวแมนมีทั้ง H มีทั้ง E แต่ว่าทำช้ามากฮะagility เนี่ยคือคำว่าเพรียวคือไขมันไม่ค่อยมีแปลว่าไม่อ้วนสมัยก่อนใช้คำว่า lean เลยใช่คำว่า lean จะเป็นคำหนึ่งที่พูดถึงเยอะแต่อาจารย์หรือว่าเพรียวอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเห็นภาพและดูครอบคลุมกว่าเหมือนคุณเล็กช่วงนี้อาจารย์อ๋ออาจารย์ขึ้นเยอะมากอีกนิดเดียว LS แล้วครับเนี่ยชอบมีคนมาคอมเมนต์พวกเราในเรื่องเนี้ยอยู่บ่อยๆก็ถ้าคอมเมนต์อย่างเป็นวิชาการคือจะไปบอกอาจารย์ผอมลงคุณเล็กผอมลงอะไรเงี้ยก็อาจจะอาจารย์ขึ้นเราก็ดูภาพภูมิใจกันปะ agility ก็คือเพรียวบางในมุมขององค์กรก็คือว่าอุ๊ยไปทำอย่างอื่นไปตัดสินใจได้รวดเร็วไม่เรดเทปไม่จะมีองค์กรที่แบบไม่ตัดสินใจสักทีคุณเล็กอ๋อเหรอฮะวนเวียนเรื่องความเสี่ยงอยู่นั่นใช่ความเสี่ยงไม่ทำให้ประสบความสำเร็จความเสี่ยงเป็นการกั้นปัญหาเฉยๆแต่บางทีมันยังไม่เกิดปัญหาคือการมีการระมัดระวังความเสี่ยงมีความสำคัญใช่แต่ไม่ใช่ว่าโฟกัสแต่ความเสี่ยงบางองค์กรเนี่ยเผลอมากเลยคือนั่งประชุมความเสี่ยงดูได้ดูในบอร์ดบอร์ดองค์กรเนี่ยถ้าใช้เวลากับความเสี่ยงเยอะแล้วไม่มีเวลาคุยเรื่องกลยุทธ์ไปข้างหน้าเลยเนี่ยองค์กรนั้นจะช้ามากแล้วมันไม่ agility ตั้งแต่หัวเลยเพราะถ้าองค์กรไม่ agility แล้วไม่อาจารย์ตั้งแต่บอร์ดนะพังมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นคนเชื่องช้าแล้วมีความสุขกับความช้าด้วยนะอ๋อเหรอฮะค่อยๆเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนค่อยๆทำอะไรก็ระมัดระวังสมัยก่อนเราต้องคุยไม่ผิดนะครับแต่นั้นสมัยก่อนวันนี้มันมีคู่แข่งเป็นสตาร์ทอัพบ้างมีคู่แข่งที่รวดเร็วมากแล้วก็บอกว่าสมัยก่อนปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วก็ปลาเร็วกินปลาช้าแต่หลังๆเราพบว่าปลาใหญ่เร็วไงเราคุยกันเรื่องนี้ในการบ่อยครั้งว่าปลาใหญ่เร็วดังนั้นปลาใหญ่ที่ไม่เร็วก็แพ้ด้วยปลาเล็กที่เร็วยังแพ้เลยเพราะเล็กดังนั้นเนี่ยมันต้องปลาเล็กที่เร็วอย่างยิ่งปลาใหญ่ที่เร็วอย่างยิ่งมันถึงต้องใส่คำว่า agility agile เข้าไปแล้วก็ใช้เวลากับความเสี่ยงให้น้อยใช้เวลากับกลยุทธ์ให้มากอันนี้คือตัว
HEAA ตัวเองน่าจะตรงใจกับใครหลายคนที่อาจจะมีเรื่องที่นำเสนอนายหรือว่ามีโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็ไม่คอสักทีโอ้อีก3เดือนคงได้ข้อสรุปอีก6เดือนถึงค่อยได้ข้อสรุปพับเก็บไปก่อนเลยตอนเคาะเนี่ยอยากให้เร็วองค์กรพวกนี้ดูง่ายมากแล้วก็เคยผมเนี่ยเวลาประชุมตอนประชุมอะอยากให้เร็วหมอดเคาะโอ้ยคุณ6เดือนก็เสร็จแล้ว6เดือนก็เสร็จแล้วแล้วพอนำไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าองค์กรที่ช้าจะช้าถ้าไม่ปรับ mindset สุดท้ายเนี่ย6เดือนจะเสร็จได้ยังไงองค์กรเราเนี่ยกว่าจะขั้นตอนนู่นนั่นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอเอาเข้าไปในที่ประชุมบอกเออโอเครอได้เลื่อนไปก่อนองค์กรที่เลื่อนได้เรื่อยๆอ่ะเลื่อนได้เรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยต้องระมัดระวังค่อยๆทำคือคนที่สั่งให้เร็วอ่ะเป็นคนที่ค่อยๆระมัดระวังให้ทำอ่ะไอ้ตอนสั่งง่ายแต่ตอนถึงเวลาจริงๆอ่ะอันก็กลัวนี่ก็กลัวไปหมดเนี่ยสภาก็จะสั่งว่ามันคงเลยเวลาแล้วล่ะไม่ต้องทำแล้วเขาทำกันไปหมดแล้วไม่ทันน่ะแล้วก็อาจจะบ่นสักนิดนึงว่าผมสั่งพวกคุณไปตั้งนานแล้วเป็นต้นแล้วเจอบ่อยมากเลยนะตอนทำเวลาเราในฐานะที่เป็นนักวิชาการบางทีไปทำวิจัยให้มันจะออกเป็น TOR อยากให้เร็วอาจารย์ต้องทำให้เร็วเราองค์กรเราจะต้องเร็วแต่ถึงเวลาจริงอาจารย์ยืดเลยอันนี้อาจารย์ต้องเก็บเพิ่มข้อมูลนี้ยังขาดอยู่เลยจะต้องระมัดระวังเรื่องนั้นอย่าเพิ่งไปถามคนนี้ตอนนี้เขากำลังอารมณ์เสียอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะท้าเองโดยอัตโนมัติองค์กรเหล่านี้คือองค์กรที่ต้องระวังมันเกิดขึ้นเราได้เซนแบบนี้เมื่อไหร่แปลว่าต้องเปลี่ยน mindset ไม่ได้เปลี่ยนระดับกระบวนการนะครับต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องสร้าง agility ให้ได้ HEA ต่อไป R ครับ R คือ resilience ครับ resilience ก็คือล้มแล้วลุกเร็วไม่ใช่แค่เพียวแต่ว่าล้มแล้วไม่ติดกับดักอยู่กับการล้มนั้นมันล้มไปแล้วฮะอาจารย์ทำให้ผมนึกถึงอะไรเลยไหมฮะเวลาดูคลิปเหมือนซูเปอร์โมเดลหรือคลิปนางแบบอะฮะที่เขาลื่นสะดุดล้มอะนางแบบก็หุ่นเพียวสวยเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาได้อย่างมืออาชีพแล้วเดินต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยไปร้องไห้หลังเวทีส้นสูงหักถอดแล้วก็หิ้ว อะไรก็ได้แต่มันก็จะไม่ได้สวยเท่าเดิมแต่ว่าดีกว่าล้มแล้วร้องไห้อยู่ตรงนั้นถูกไหมต้องลุกเร็วด้วยลุกเร็วแล้วบางทีกลายเป็นกระแส Top of the Town ดังเลยทั้งที่เดินถือรองเท้าอยู่ข้างตัวเดินเฉยๆไม่ดังขนาดนี้นะรู้สึกว่าอุ๊ยแก้ไขปัญหาเก่งจังมืออาชีพมากเลยชมแต่ถ้าล้มแล้วร้องไห้ตรงนั้นก็ดังเหมือนกันแต่ดังแบบเขาไม่ชอบแต่ต้องดังแบบเขาชอบอารมณ์เดียวกันครับล้มแล้วลุกให้เร็วแนวคิดนี้เกิดขึ้นในบริษัทต่างๆในวันที่มันอันโนนมาร์เก็ตติ้งไงคือมีคนมาบอกว่าอาจารย์ช่วงนี้กระโดดเข้าเมตาเวิร์สยังควรจะต้องกระโดดยังกระโดดเข้าไปเลยเมตาเวิร์สนี่คุยกันได้อีกยาวแต่จริงๆมันควรกระโดดอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นเทรนด์ที่ยังไงก็คงจะมาถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยยิ่งช้าจะยิ่งไม่ทันเพราะมันเปลี่ยนทันทีไม่ได้มันต้องค่อยๆเปลี่ยนครับมีใครมาถามแล้วถ้ามันเกิดไม่ดีขึ้นมาทำไงก็ล้มไงล้มไม่ก็ทำอ่ะวิธีการจะทำให้ล้มง่ายและล้มได้คืออย่าไปเริ่มใหญ่ให้เริ่มเล็กแต่ให้เริ่มเลยนะเริ่มเลยอย่างเช่นแบบสมมติSCG เนี่ยเขามี BU อยู่หลากหลายมากมีบริษัทอยู่ภายใต้ SCG ก็เริ่มที่บริษัทบางบริษัทก่อนเลยแล้วถ้าล้มใน BU นั้นก็ไม่เป็นไรก็ไปต่อแล้วก็ไปปรับปรุงเอาแต่ว่าไม่ต้องเริ่มใหญ่เพราะล้มอย่างเงี้ยล้มแล้วจะไม่เจ็บแรงไม่เจ็บเยอะพอไม่เจ็บเยอะปั๊บมันก็จะทำให้เราล้มแล้วลุกได้เร็วไม่เดือดร้อนใจอันนี้สำคัญมากเลยก็คือกล้าที่จะตั้งแต่เผื่องบประมาณเผื่อใจว่าถ้ามันล้มเหลวก็อย่างนี้เพราะว่าหลายองค์กรเวลาจะลงทุนหรือทำอะไรก็จะมัวแต่จับจ้องว่าเห็นไหมคราวที่แล้วอันนี้ก็ไม่เวิร์กอันนี้ก็ไม่ดีทำไปทำไมอีกไม่เอาแนวคิดนี้เท่าแก่มากนะแล้วก็คือแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ใครข้ามได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเราเรียกสิ่งนี้ว่า sunk cost bias sunk cost bias bias คืออคติ sunk cost คือต้นทุนที่มันจมอ่ะ sunk อ่ะมันจมไปมันเสียเวลาอย่างเช่นเราไปสมัครฟิตเนสโอ้ยอาจารย์พูดแล้วผมสะเทือนใจต่อครับฟิตเนสแล้วก็ตอนนั้นไปก็โดนเขากล่อมอ่ะกล่อมแต่มันไกลบ้านเรามากเลยนะแล้วเขามีเทคนิคในการกล่อมด้วยนะคนที่มาปิดการขายอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะเดินทางไป2ชั่วโมงเดินกลับมา2เดินทางกลับ2ชั่วโมงอ่ะจะไปออกกำลังกายทีใช้เวลา4ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่มันสวยนะจะเสียเงินไปแล้วอ่ะ 20,000 บาทถ้าสมัครสมาชิกปีนึงสระน้ำเกลือแบบอินฟินิตี้อะไรแล้วแต่ท้ายที่สุดโอ้กากุ๊ดส้มกากุ๊ดซี่มาหมดเลยแต่อยู่ไกลมากเลยสุดท้ายยังต้องขับรถไปขับรถกลับเสียเวลา4ชั่วโมงทุกวันเพราะว่าแบบทำใจไม่ได้เพราะเสียเงินไปแล้ว 20,000 ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเอา4ชั่วโมงของแต่ละวันเนี่ยมาทำงานแล้วยอมซื้อเมมเบอร์ฟิตเนสที่ใกล้ๆเดินถึงจากบ้านเนี่ยอาจจะ
ได้เงินมากกว่า 20,000 ที่หายไปอีกนะแต่มันทำใจไม่ได้มันล้มไปแล้วอ่ะมันกระจายก็เลยต้องพยายามไปใช้ของที่เราผิดไปแล้วมันผิดไปแล้วบางทีต้องปล่อยมันไปแล้วก็ทำขึ้นใหม่พวกนี้มันอยู่ที่ใจมากเลยครับล้มแล้วลุกเร็วกับ resilience resilience ก็เลยเป็นคำว่าไอ้คำว่า resilience เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกผมจำได้ที่เกิดโควิด19ว่าMcKinseyบอกว่าต้องทำอะไรบ้างและตัวสำคัญที่สุดที่ McKinsey พูดคือ resilience ซึ่งคนทั่วไปในยุคนั้นจะงงคำศัพท์นี้ว่า resilience อะไรแปลว่าอะไรคือล้มแล้วลุกให้ไวอย่าเอาใจใส่กับสิ่งที่ผิดพลาดไปเยอะนะอดทนในการที่จะไปต่ออย่างเงี้ยอย่าเศร้าเยอะอันนี้ดูดีจังอันนี้ดูดีจังครับสุดท้ายคือตัว T ไปใช้กับแฟนก็ได้นะอ๋อตัว resilience หรือตัว T หมายถึงว่าใช้กับแฟนคือเราล้มแล้วเรารีบลุกเลยเออไปต่อผ่านไปแล้วอย่าหวังว่าฉันจะคุกเข่าให้ฉันพร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วมีคนใหม่ทันทีคุยขำๆนะครับแล้วก็ตัว T ครับตัว T ตัวสุดท้าย transformation อุ้ยเปลี่ยนผ่านอะไรอาจารย์เปลี่ยนผ่านคือมันจะไม่กลับไปที่จุดเดิมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็transform ตั้งแต่วิธีคิดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแต่อย่าลืม transform คนข้างในและคือการ reskill upskill ของคนจะสำคัญมากงั้นไอ้อย่างเนี้ยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีนะเพราะนักการตลาดเราลืมคิดเรื่องนี้นักการตลาดเราจะลูกค้ายังไงสินค้าตัวไหนโปรโมชั่นยังไงราคาเท่าไหร่เราจะเป็นอารมณ์ประมาณอุ๊ยอาจารย์ผมฟังอาจารย์แล้วขนลุกเห็นกับตัวหลายบริษัทมากหลายองค์กรที่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยผู้บริหารดูหัวก้าวหน้ามากเลยแต่ระดับลองลงมารวมไปถึงระดับปฏิบัติการเนี่ยเหมือนอยู่อีกโลกนึงอ่ะ CEO กับพนักงานพูดคนละภาษากันผมเจอเยอะมากเลยฮะแบบคุยกับบอร์ดภาษาหนึ่งคุยกับCEO ภาษาหนึ่งคุยกับพอลองลงมาแล้วเฮ้ยมันหายไปไหนไม่เหมือนอยู่คนละ DNA อ่ะใช่เหมือนมากคนละองค์กรอ่ะแล้วนายก็ไม่เคยได้ยินด้วยนะว่าข้างล่างเคยพูดว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเหมือนสัญญาณมันจูนไม่ถึงกันอ่ะน่าสนใจมากคนนอกเนี่ยเราจะเจอเรื่องอย่างนี้เยอะก็เลยเล่าให้ฟังว่า transform ที่สำคัญมันไม่ใช่ transform เรื่องอะไรมันเป็น transform เรื่องของ skill set ด้วยแล้วนักการตลาดบางทีเราลืมเรื่องนี้เพราะนักการตลาดมันจะไปมองเรื่องของโปรโมชั่นราคาสินค้านวัตกรรมลูกค้าลืมมอง employee การเปลี่ยนผ่านคนด้วยการปรับทักษะใหม่เพิ่มทักษะใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ใครจะหน้าที่ HR หน้าที่ CEO หน้าที่หัวหน้าแผนกคือมันต้องกดปุ่มด้วย CEO ฮะในตัวปกติแล้วถ้าองค์กรทั่วไปคือถ้าเบอร์หนึ่งกดปุ่มส่วนใหญ่มันจะได้เสร็จแล้วเนี่ยการกดปุ่มนี้โดยปกติจะถูกโยนไปที่ HR ทันทีซึ่ง HR จะไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วแต่ละฟังก์ชันต้องการอะไรดังนั้นไอ้ประเด็นที่วันนั้นเราพยายามคุยกันที่สมาคมคือนักการตลาดต้องไปทำงานคู่ HR ไม่งั้นเนี่ยพอบอกว่าเราอยากได้ professional selling skill ใหม่ HR จะงงมากแบบ professional selling skill คืออะไรเราอยากได้ consultation skill consultationเซลหรือconsulting sales consulting sales แปลว่าอะไรเราอยากได้ contextual marketing contextual marketing คืออะไรคือนักคือฝ่ายการตลาดต้องเข้าไปช่วยทำงานคู่กันนี่แหละครับเลยบอกว่า transform ก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งใหม่ย้อนกลับไปก็ไม่ได้นะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนี่คือการ transform เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้รหัสที่มาจากนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยในรอบนี้นะครับในวันนักการตลาดแห่งประเทศไทย HEART ย้ำอีกครั้ง H มาจาก humanizeครับอย่างที่2คือ E มาจาก ESG แล้วก็ sustainability ตัวที่3 A มาจาก agility R มาจาก resilience นะครับแล้วก็ T มาจาก transformation ก็ hard ครับก็ให้หัวใจทำเชื่อว่าทุกท่านจะเปลี่ยนผ่านไปข้างหน้าด้วยกันกับแนวคิดนี้เรื่อง hard นะครับในวันที่เราเจอกับ unknown หรือว่าสิ่งที่เราไม่รู้อยู่เยอะนะครับเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันเรื่องราวของ metaverse กันหน่อยไหมอ๋อดีฮะจักรวาลนฤมิตในมุมของ business จะเป็นอย่างไรเจอกันสัปดาห์หน้าครับติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณการสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆจากบริษัท Exo ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยและขอบคุณ SCG ครับอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ